ไปต่อกันที่ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะสั่งสมเสบียงบุญเกื้อหนุนพระศาสนาในงานเฉลิมฉลองสมโภช338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ชมความงามวัดคู่วังล้ำค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จะแสดงแสงสีดนตรีวัฒนธรรมไทยตลาดย้อนยุคค่ะพระพรหมวชิราธิบดีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติในงานเฉลิมฉลองสมโภชพระอารามหลวงวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ครบรอบ338ปีเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ72พรรษาวันที่28กรกฎาคม2567และเพื่อรำลึกถึงบูรพะพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์และเหล่าบูรพาจารย์และเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านประวัติศาสตร์และเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศโดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลทำวัดเย็นคอร์สปฏิบัติธรรมรวมถึงการจัดเสวนาเรื่องงานของพระธรรมทูตนิทรรศการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการจัดแสดงนิทรรศการมีกิจกรรมเจริญจิตตภาวนาสวดมนต์ข้ามปีเข้าสู่พุทธศักราชใหม่การจัดแสดงประดับไฟการเดินทางด้วยแสงแห่งปัญญามีกิจกรรมบนเวทีจากศิลปินดารามากมายนอกจากนี้ยังได้ชมเสน่ห์ตลาดวันวานย่านวังหน้าในส่วนของตลาดวัฒนธรรมลิ้มรสอาหารอร่อยแบบไทยโบราณของอร่อยประจำย่านอุดหนุนงานหัตถศิลป์เสน่ห์ย่านท่าพระจันทร์พบแพทย์แผนไทยนวดบำบัดตำรับยาโบราณพยากรดวงชะตาซื้อของฝากสำหรับญาติผู้ใหญ่และบุคคลที่เคารพรักเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านช่วงระยะเวลานี้ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงวันที่2มกราคมพุทธศักราช2567ทางวัดมหาธาตุได้จัดให้มีงานสมโภชพระอาราม338ปีตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งวัดขึ้นมาดังนั้นก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านได้มาเที่ยวชมภายในงานซึ่งภายในงานของเรานั้นได้มีจัดกิจกรรมมากมายหลายประการด้วยกันและที่สำคัญก็คือมีสถานที่สำคัญให้ญาติโยมสาธุชนท่านได้เข้ามาร่วมกราบไหว้สักการะบูชาหนึ่งในนั้นก็คือพระมณฑปพระธาตุเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอุโบสถซึ่งเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในกรุงแรกรัตนโกสินทร์ซึ่งมีหลวงพ่อพระศรีสันเพชรและก็พระอรหันต์8ทิศอยู่ภายในพระโบสถ์นั้นซึ่งทุกท่านก็สามารถมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ได้และที่สำคัญที่พระวิหารหลวงในพระวิหารหลวงก็มีหลวงพ่อหินหลวงพ่อหินนี้ถือว่าเป็นหลวงพ่อที่มีความเก่าแก่มีความศักดิ์สิทธิ์มายาวนานเพราะว่าเป็นหลวงพ่อที่เป็นพระประธานในอุโบสถของวัดมหาธาตุก่อนที่จะมาเป็นวัดมหาธาตุใช้ชื่อว่าวัดสลักเป็นพระแกะสลักที่มีองค์ใหญ่ที่สุดปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่พระวิหารหลวงซึ่งทุกญาติโยมทุกท่านก็สามารถมากราบไหว้บูชาสักการะขอพรได้และเสร็จจากในบริเวณเขตพุทธวาสก็สามารถที่จะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดอื่นๆได้เช่นที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธินี้เป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากประเทศอินเดียโดยพระนางสังฆมิตาได้นำมาปลูกไว้ที่ประเทศศรีลังกาและต่อมาในสมัยรัชกาลที่2
ของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยพระสมณทูตไทยประมาณ8รูปได้ไปสืบศาสนาที่ประเทศศรีลังกาและได้นำหน่อเหล่านั้นกลับมาทั้งหมด8ต้นด้วยกันแล้วก็ได้หนึ่งในนั้นก็นำมาปลูกที่วัดมหาธาตุแห่งนี้ปัจจุบันก็มีอายุราวประมาณ205ปีดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านได้มากราบไหว้สักการะได้และประการหนึ่งก็คือพระบวรราชเจ้าพระมหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือพระมหาอุปราชในสมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านก็ถือว่าเป็นนักรบคู่ใจของพระเจ้าตากสินมหาราชและของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งพระองค์ท่านนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผ่นดินไทยเพราะว่าพระองค์ได้กอบกู้เอกราชบ้านเมืองของเราจากข้าศึกศัตรูให้มีแผ่นดินอยู่คู่ประเทศไทยในทุกวันนี้ศึกที่สำคัญที่เราได้คุ้นหูคุ้นตากันก็คือสงครามเก้าทัพดังนั้นก็มากราบไหว้ขอพรได้ซึ่งก็จะได้มีชัยชนะมีไม่มีแพ้นะครับในการดำเนินชีวิตและอีกประการหนึ่งก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์เพ่งเขมจารีซึ่งเป็นพระมหาเถระในวัดมหาธาตุเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในประเทศไทยของเราดังนั้นก็ขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมในพิธีมาเที่ยวงานสมโภชพระอาราม338ปีระหว่างวันที่27ธันวาคม66ถึง2มกราคม2567นี้ขอเจริญพร